โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับบาวันเช่นเคยนะครับคือตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่งครับคือแบบอะไรผมก็อยู่ดิสกับพี่แกเรื่อยๆแหละจะรอคุยงานกับพี่แกแต่ พี่แกหามาอีกแล้วหาเด็กอะไรก็ไม่รู้มาให้ผมเว้ยคือหาเด็กมาให้ผมก็คือแบบว่าเอาเด็กคนนี้มาหนึ่งกับผมแต่เด็กคนนี้มันต้องการเทสแคนเพสผมก็เทสไปคือคลิปในวันนี้คือมันเกี่ยวกับแบบเทสแคนเพสนะคือพี่แกไปหาเด็กแถวไหนไม่รู้คือผมไม่อยากพูดเยอะนะครับแต่พูดแค่ว่าเด็กคนนี้แม่งโคตรเต็งโคตรอันตรายใครเจอก็ต้องร้องเพราะแม่โคตรโหดโอเคไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะลุยสวัสดีจ้ากิจกรรมน่ารักน่ารักมาแล้วกับกิจกรรมโทเค็นทาวเวอร์ชิบะ M1014 กิจกรรมที่1หอคอยชิบะบูครั้งแรกกับสกินอาวุธสไตล์คู่หู M1014 ปืนนี้ชิบะมีเอฟเฟคน่ารักที่เวลายิงจะมีเสียงบ๊อกบ๊อกน่ารักมากบวก2ดาเมจบวก1จอกลบ1แม่นยำรวมถึงมีโอกาสรับรางวัลโดยไม่ต้องใช้โทเค็นด้วยนะและไม่ได้มีแค่ปืนอย่างเดียวทั้งชุดผู้หญิงแพ็คนักจับเหมียว1โทเค็นไอซ์วอลชิบะล่าเริงและ2โทเค็นมีดพกหลากสีระยะเวลาของกิจกรรม7-14ตุลาคมนี้เท่านั้นกิจกรรมที่2กับน้องชิบะอีกเช่นเคยท็อปอัพบ็อกๆมหัศจรรย์ชิบะสัตว์น่ารัก1เพชรรับเลยคู่หูชิบะ99เพชรกับท่าทางน้องโดนตัวไหนมา199เพชรกล่องดวงใจน้องหิวแล้วกิจกรรมมากมายขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้ว 7-9 ตุลาคมนี้โอ้โหกิจกรรมนี้สุดยอดมากพบกับชิบะเทเลอร์บันเดิลแพ็คแฟชั่นมนุษย์ชิบะครั้งแรกที่ชิ้นส่วนเครื่องประดับปรับเปลี่ยนได้เท่อย่าบอกใครลองครั้งแรกฟรีแถมน่ารักด้วยนะสามารถเปลี่ยนหัวและรองเท้าได้ด้วยยังพบกับล่มชูชีพชิบะพร้อมเอฟเฟกต์ฟองสบู่สุดน่ารักผ่านไปได้แล้วไปเริ่มกันเลยสนุกกับกิจกรรม 8-14 ตุลาคมนี้ยังไม่หมดอย่าเพิ่งไปไหนพบกับกิจกรรมสุดเท่และยังน่ารักอีกด้วยนะกับกิจกรรมชิบะอีโมทแอนด์กรุ๊ปวอร์คลังแสงการันตีน้องชิบะบ็อกคอลเลกชันสุดกวนแถมน่ารักเริ่มเพียง799เพชรการันตีเลยไม่ว่าจะเป็นท่าทางช่วยหยุดชิบะทีน้องไปเจออะไรเข้าแล้วนั่นไอซ์วอลปฏิมากรรมชิบะน่ารักจังพลาดไม่ได้แล้วของมันต้องมีจริงๆนะเติมเลยเอาไปอวดเพื่อนๆกัน 9-17 ตุลาคมสามารถติดตามกิจกรรมมากมายขนาดนี้ได้ที่เติมเกม .com และ Garena Free Fire Thailand อันนี้พี่ขอกดอัดคลิปได้ปะลงช่องอ่ะได้ปะได้ครับจะได้เป็นหลักฐานว่าได้เข้า PS แล้วไงเหี้ยมาไม่ถามเยอะเนาะเดี๋ยวไปเล่นดีกว่าเพราะว่าพี่จะไปนอนแล้วไงนี่คอมหรือมือถืออะมือถือครับมือถือโอ้โหไอ้เหี้ยบ้าจัดเอาไปมาต้องโชว์ละแล้วน้องเขาอัดคลิปแล้วนะผมก็อัดคลิปแลกกันไปเลยอุ้ยเหี้ยตึงมือถือโคตรตึงอุ้ยโหแล้วเล่นเงียบด้วยอ่ะไม่พูดด้วยไม่โดนหัวเล่นเงียบทั้งเกมเลยเหรอวะสุดอันนี้ตั้งใจขนาดนั้นเลยเหรออยากเข้าเฮ้ยถ้าเองชนะเดี๋ยวให้เข้าอะไรเคไหมเดี๋ยวพี่ไปคุยกับพี่ปื้มให้เพราะว่าเองก็น่าจะมีผลงานไงในคลิปไงได้ครับพี่อุ้ยตึงว่ะโคตรตึงอ่ะไม่ต่อน้องเขาเงียบว่ะสุดว่ะผมชอบเด็กคนนี้ว่ะชอบว่ะกินพอทานแล้วพี่อะไรนะไม่เดี๋ยวพี่จะดูเอาว่าตึงไหมได้ครับได้แต่พี่ชอบเองนะตอนยิงแล้วแบบเงียบอ่ะปากเดียวโคตรสุดเลยคลิปนี้อาจจะเงียบหน่อยนะครับเจอเด็กดีนะน้องผมเองนี่หลายคนนะแต่ไม่ได้คุยมาเป็นปีละตั้งแต่ไม่ได้เล่นพีไฟบ่อยอุ้ยเฮ้ยยังไงวะเฮ้ยเทพจริงว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองถามอะไรเขาหน่อยนะดูดิว่าจะตอบยังไงเฮ้ยเองพี่ขอถามอะไรหน่อยได้ปะตอนเองไปเจอหนึ่งกับคนอื่นเนี่ยที่แบบตึงๆใช่ไหมแล้วเองเคยแพ้มั้งปะไม่ครับไม่เคยไม่เคยเหรอพี่อยากรู้ไงตอนที่เองแพ้ความรู้สึกเองเป็นไงวะแพ้ใช่ไหมไม่เคยแพ้เลยอ๋อไม่เคยแพ้ใครเลยเหรอวะตรงเนี้ยไม่พี่อยากรู้ไงความรู้สึกตอนแพ้เนี่ยมันเป็นไงไหมคิดว่าไอ้นี่มันตึงแล้วเรามั่นใจว่าเราจะชนะเขาหน้าแต่เราแพ้น่ะมันเป็นไงวะอยากรู้อ่ะแพ้บ้าหรือว่าเครียดก็แบบว่าแพ้นอยากทำไมถึงแพ้น่ะอ๋อคืออยากชนะอย่างเดียวใช่ไหมได้ครับพี่วิ่งชวนผมคุยได้ไหมผมตั้งใจเทสแคนอยู่อ๋อก็ชิวๆคิดอะไรมากเองไม่ถ้าคนตึงอ่ะมันชิวๆอะไรเว้ยพี่แค่อยากถามเองไงแบบเมื่อก่อนพี่ก็เคยเป็นนะแบบที่ว่ากูตึงแบบตัดมั่นใจอ่ะคนได้หมดอ่ะเดิมพันก็ได้หมดอ่ะเราแพ้เนี่ยแบบแพ้เนี่ยตอนแพ้ความรู้สึกเป็นไงวะอยากรู้อ่ะแคนโคตรแคนอ่ะทำไมถึงแคนวะมันจะเก่งกว่าเราทำไมเองไม่ยอมรับอ่ะไม่ยอมรับว่าแพ้วะหรือยอมไม่ได้แค่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองเก่งที่สุดครับโอ้โหสุดว่ะไอ้อันนี้ที่เองเงียบคือเองตั้งใจใช่ปะใช่ครับใช่สุดว่ะพ่อไหวฮะโอ้คนเขาขึ้นบันไดอยู่ก็ยังยิงเคสยังไงวะเนี่ยหรือกูผิดหรือเขาถูกหรือผมผิดเหรอวะเป็นไงวะเนี่ยเฮ้แต่เขาเงียบจริงเนาะสุดว่ะไม่พูดเลยน่าจะตั้งใจจริงแหละ
แม่งทำไมตอนเองโดนยิงแล้วเองก็แบบมีแม่งเอ้ยคือไงแบบเป็นคนมันตั้งใจอยู่แล้วแบบมาพลาดไงเริ่มมาตัดยิงได้เริ่มมาอย่างเบาอ่ะเป็นไรเนี่ยหงุดหงิดครับหงุดหงิดเรื่องแปลกๆพี่เข้าใจเองเว้ยที่เองอัดคลิปแล้วแบบเจอกับพี่ไงจะเอาไปลง TikTok เท่ๆแต่แพ้พี่อะไรเงี้ยหรือไงชนะนี่ครับตะคลิปป่ะเนี่ยถามจริงผมยิงไม่ได้ก็ยิงได้ตะคลิปป่ะเนี่ยถามจริงทำไมเองถึงคิดแล้วพี่สกีบาทำไมแรกๆไม่ลองอ่ะมันยิงนิ่มเกินแบบแรกๆอ่ะพอหลังๆมายิงแปลกๆแล้วอ๋อพี่อยากจะเปิดก็ได้ไงแบบพี่สู้เองไม่ไหวเลยอ่ะล้อเล่นเองคิดมากแล้วเฮียพี่ก็บอกแล้วไงเองอยากแค้นคนพี่ถามเองแล้วไงว่าถ้าแพ้น่ะถ้าเกิดการแพ้น่ะจะแค้นจะเป็นไงอะไรเงี้ยเองต้องแค้นพี่แล้วเว้ยอยู่ไหนอ่ะหรอเองอย่าตั้งใจเกินตั้งใจมันกดดันนะเว้ยพี่เห็นมาเงียบตั้งแต่เกมแรกแล้วก็แพ้อย่าเข้าจริงไหมเนี่ยชิวๆเดี๋ยววะมากครับอุ้ยคนกันทีครับตั้งใจเล่นตั้งใจเทสอยู่ไหวป่ะนะน้องโอ้ไม่ไหวแล้วแม่งไม่ชีวิตจริงกูไม่สัตว์ไอ้เหี้ยไฟเอ็มก็ได้นะชีวิตจริงก็แบบโอซีไม่มีก่อแตกไอ้เหี้ยมาดิสัตว์ลิงไม่ได้ตึงเหี้ยอะไรหรอกสคริปต์ก็สคริปต์ไนท์ควายไปแล้วแม่งไอ้เหี้ยแบบนี้กูไม่มาเทสด้วยหรอกไฟเอ้ยแก๊สพี่เอาใครมาเนี่ยฮัลโหลแพ้ผม 7-2 พี่เอาใครมาเนี่ยแล้วมันบอกว่าไม่ตอนแรกมันพูดดีนะเงียบๆด้วยแล้วตอนมันแพ้ผมมันบอกอะไรรู้มั้ยท้าต่อยอะไรชีวิตจริงกับกูมั้ยเล่นไฟเอ็มอะไรไม่รู้ไปเจอไฟเอ็มมั้ยแล้วมันก็ล้อมผมสคริปต์ไอ้สัตว์กูไม่เทสละคืออะไรเนี่ยชื่อเอ็กโคอ่ะพี่คือใครเนี่ยเฮ้ยเราไปสืบมาจานมันเราต้องเอามาเสียบประจันไม่ตอนแรกเขาพูดดีนะเดี๋ยวพี่ไปลองดูคลิปเลยคือตอนแรกเขาพูดดีไว้แล้วหลังๆแบบยังไงอ่ะโดนยิงแล้วก็มีอารมณ์หัวร้อนตอนแรกผมก็ถามเขานะว่าตอนแพ้คนเนี่ยแบบถ้ามีแบบช่วงแพ้ใช่ไหมมันมั่นใจว่าจะชนะถ้าแพ้เนี่ยมันจะแค้นคนไหมมันก็บอกว่าแค้นแล้วก็ไม่ผิดเลยแพ้ผมมันต้องแค้นผมแน่นอนอ่ะมันเกินไปแล้วมาท้าผมต่อยไฟเอ็มต่อยชีวิตจริงเล่นไฟเอ็มของกูไหมคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่สั่งสอนมันให้เองน้องเพนไม่ต้องห่วงพี่เอาใครมาเนี่ยพี่ตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ปากดีนะคือเขาตั้งใจเล่นมากพี่สงสัยมันคงจะไม่ไหวกับเองว่ะน้องเองอาจจะแบบว่าอยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือเปล่าโอ้ผมก็เล่นชิวๆได้เดี๋ยวพี่วันหลังนะพี่หาตัวใหม่มาให้ได้พี่ได้เอาแบบดีๆกันนะพี่ไม่เอาแบบปากดีโดนมาเยอะเนี่ยช่วงเนี้ยโอเคพี่โอเคครับคนดูไว้เจอกันคลิปหน้านะโอ้ได้คลิปฟรีอีกแล้วรู้มือแล้วน้องได้คลิปฟรีขอบคุณที่มาแจกคลิปรู้มือไปละ